เรามาเที่ยวกันอีกแล้วมาเลข17กับเลขนี้แพ้ว่าแล้วแพ้แน่เลยสิบสามเหรอผมไม่ใช้สมาธิเล่นมากเลยเราอย่าย่ามใจนะเวลาเล่นนะผมได้ทดลองมาเล่นหมดแล้วเราไม่ควรจะเพิ่มเบ็ดสูงนะเนี่ยเราต้องยอมแพ้ด้วยครับที่ทางไหนที่คุณเรียกว่าคุณแพ้ก็คือคุณยอมแพ้ไปเลยครับด้วยการเอาเบ็ดน้อยนะไม่ควรเอาเบ็ดสูงจังหวะนี้ผมจะเอาเบ็ดพันอย่างเดียวอันนี้เป็นยูเทิร์นนะครับเขาจะโกงเราแบบนี้เราดูเจอให้ชนะไปก่อนตานี้นะเล่นยังก็ได้ชนะก่อนตานี้ชนะใช่ไหมทุกคนเล่นไปเลยครับเบ็ดถ้าคุณชอบคุณชนะเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยอุ้ยมันย่ามใจพอดีวะตาหน้ามาเล่นเหนาก็ได้นี่วะเป็นไงทุกคนสูตรผมบอกอะไรให้กับไอ้เกมนี้มันวางโปรแกรมให้เราแพ้นะครับคือฉากไหนที่คุณคิดว่าถ้าคุณได้กำไรจากมัน3ครั้งหรือไม่ก็ 2-3 ครั้งเนี่ยคุณเชื่อผมเถอะครับคุณปรับเป็ดน้อยๆอ่ะประมาณ 1,000 นึงแล้วก็หลังนะคุณต้องยอมแพ้อ่ะคุณปรับทีละ 1,000 ทีละ 1,000 เลยนะครับคุณไม่ควรย่ามใจผมก็ไม่คิดผมก็ชนะนะเห็นไหมชนะได้หมื่นหนึ่งกราฟิกกระจกกราฟิกโคตรกากตัวสับนี้ยิ่งไม่แรงนะครับจะพังแล้วตัวสับผมโอเคนะครับเราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะสั่งคอมแรงๆมานะฮะเอาแรงสุดเลยดีไหมวะ900ตัว900โต๊ะนั่งเอาเป็นไม่ต้องแพงมากนะครับเอาประมาณ900เหมือนกันคีย์บอร์ดมีเลย800เยอะสุดแพงสุดหน้าจอวันนี้รุ่น 8,000 สบายมากสั่งมาเลยเราจะเหลืออยู่พันหนึ่งนะฮะเอาพันหนึ่งเนี่ยมาซื้อหรือว่าทุกคนจะไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่ผมจะซื้อนะครับเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยไม่ซื้อดีกว่าเปิงเงินคือผมเล่นอ่ะอาจจะดูง่ายไม่ทุกคนในพันนั้นแต่ทุกคนไม่ควรเอาไปเล่นในเกมจริงๆอย่างที่ผมเล่นอยู่นะไม่ควรจะเอาไปเล่นในเกมจริงของจริงนะแต่ถ้าเป็นในเกมที่ผมเล่นอยู่น่าจะได้นะแต่ก็ไม่ควรนะทั้งสองอย่างเลยทั้งเกมและชีวิตจริงมันไม่ใช่ว่าจะได้ 100% นะและยิ่งเป็นสกินเฮดอะสกินเฮดนั่นแหละพูดแล้วก็อยากจะพูดนะทุกคนคือผมก็ไม่อยากจะเล่นเลยนะไอ้พวกการสุ่มไอ้การยังไงเนี่ยสุ่มแล้วก็เล่นไปด้วยอ่ะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยเสียเงินอูดช้าจังเลยอ่ะเดินอูดเดินหรือเปล่ามาแล้วอูดมาแล้วอ
โอเคเราก็จะมาจัดก่อนเดี๋ยวไอ้โต๊ะเนี้ยผมได้ใช้เนี่ยบอกเลยนี่ก่อนโต๊ะตอนนี้ต้องการโต๊ะทุกคนผมไม่ได้สั่งโต๊ะมาว่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วทุกคนทีนั้นผมไม่ได้ซื้อไอ้ที่เก็บขยะมามีอยู่1,400โอ้ยนี่1,500ว่ะไงดีวะมาทุกคนมันต้องเอาอีกแล้วอ่ะทุกคนนะเล่นตาละ200ก็ได้นะผมอ่ะของไว้นี่แหละมันจะไม่มีตัวอะไรขโมยหรอกทุกคนดูทรงถ้ายังไม่ได้เอาจัดแต่งนะร้านจะไม่มีตัวอะไรขโมยหรอกนะมันย่ามใจคือผมจะเล่นดีกว่าจะได้อ่ะเงินที่ผมต้องการเราต้องการจะเล่นไปแค่ตา200นะ7 9 7พออย่างนี้พอเลยนะทุกคนไม่ต้องไปเล่นมันเลยนะพอแพ้แล้วมันก็เสียเลยถ้าเราอยากแต่งร้านเราก็ต้องมีของดีๆมาแต่งร้านใช่ไหมเดี๋ยวลุงผมแนะนำให้ทำเควสลุงตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพราะว่าแบบมาถึงอ่ะถ้าว่าคุณไม่ไปเล่นพนันนะมาถึงจ่ายลุงเขาไปเลยประมาณ101ระหว่างนี้รออุดผมก็จะไปเสียตัวเสียเงินนะครับไปถลุงเงินเลยถ้าเผื่อมันได้กำไรมาตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะเป็นไงโอ้โหได้เงินพูดลงไปแค่10 บาทดีกว่ามันมีด้วยเหรอว่าตาละ10 บาทจะกูงกูเหรอกูยอมแพ้ไปอันนี้คือผมจะล่าใจนะมันเราแพ้อะไม่จ๊ะคือผมรู้นะว่ายังไงผมต้องแพ้เพราะว่ามันเป็นเลขใบ10ก็จะเป็น20ถ้าผมเลข17ถ้าสุ่มก็จะได้25นะผมเคยลองมาแล้วมันจะสุ่มประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเรามีสิทธิ์ชนะเขามากมีสิทธิ์ชนะว่าแล้วไอ้ตาเนี่ยคุณซอฟลงมาเลยไอ้ใบ10 20ซอฟลงก่อนมันได้กำไรวะไม่เหมือนกับที่ผมคุยไว้ว่ามันจะเล่นยากแล้วมันเริ่มแล้วใบ10อย่างนี้นั่นไงหมดตัวเขาไม่เป็นไรหรอกของน่าจะมาส่งไปมาผมว่าอยู่คิดไปแล้วอ่ะคิดไปแล้วอ่ะเอาหมดตัวให้บอกแล้วใช่ไหมว่ามันหมดตัวแต่เราก็ได้กำไรมาเยอะสุดๆไปเลยของที่เราต้องการ
ว่าผมจะหรือว่าผมจะเอาคอมมารีไปขายเดียววะผมให้ทุกคนไปคอคลิปดีกว่านะผมจัดเรียงตัวไม่ดีหรือเปล่าวะเสี่ยวมันบั๊กอะทุกคนตอนคนมันเดินเข้ามามันจะบั๊กเนี่ยเห็นไหมมันจะเดินออกไม่ได้นะถ้าคนมันเดินเข้ามาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมจะต้องวิ่งออกไปเยอะไกลนะครับคือทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนยังเป็นเหมือนผมอะสร้างร้านยังไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำนะให้ทุกคนไปนี่แหละผมน่าจะชะล่าใจไปทำอันนี้เกินไปจับสายใหม่ก่อนมันบั๊กนะมันบั๊กเราต้องมาขยับอันนี้ผมรู้นะว่าถ้าสรุปแล้วมันจะอันนี้หรือเปล่าของหายหรือเปล่านะถ้าหายหมดนี่ผมจะเลิกเล่นเลยไม่เล่นละไม่ทำ EP ด้วยแบบผมสรุปอยู่แล้วคนมันแล้วจวงก็มาขโมยของจะมาแนะนำสูตรเล่นด้วยนะครับวิธีที่ทำให้แบบร้านเราเร็วที่สุดรุ่งที่สุดก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นแบบจำพวกบั๊กอะไรประมาณเนี้ยผมจะมาสอนแนวนั้นแหละทุกคนที่ทำให้รุ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเสียวไฟไหม้วะเดี๋ยวไฟไม่ร้านคอมนี่คือแบบสปีดอัลตร้าคอมปีศาจแต่ไม่มีเกมลงเพราะไม่มีเงินลงแล้วผมก็จะมาแนะนำด้วยนะว่าวิธีที่ทำให้ร้านเนี่ยเรารุ่งเร็วที่สุดก็คือการปรับเรทราคาของคอมนะคุณไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าคุณมีของแบบเนี้ยคุณปรับให้สูงที่สุดเลยเนี่ยคุณก็จะรวยเร็วที่สุดนะตอนนี้ผมน่าจะหิวอ่ะการหิวที่ผมไม่น่าจะนะว่าทำให้เราตายลงหรือเปล่าหรือว่านี่ผมไม่รู้นะผมไม่เคยตายเลยนะจากการหิวแต่ถ้าเป็นค่าสรุปอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้โอเคโอเคเราก็จะมาถึงจุดนี้แล้วสินะมาเปิดร้านคอมเลยปรับเป็นราคาอย่างเงี้ยแดงๆเลยทุกคนแล้วหลังนั้นก็รอคนเข้ามาในร้านเรานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปหาตรวจดู
้วยมีม้าอันดับหนึ่งนำอยู่สีม่วงนำอ่ะทุกคนมีคนเข้าร้านเรายังไม่มีเงินเราเหลือ6สตางค์มีแล้วถึงคอมมันจะแรงขนาดไหนนะวูลิมิตเอ้าสวยไม่มีข้าวจะกินคิดดูจนไม่มีข้าวจะกินโอ้โหมาพี่ช้อมเข้ามาในร้านผมไหมวิ่งเข้ามาในร้านสวยลิมิตไป3ชั่วโมงโอ้ยเรียบร้อยผมเคยอยู่นะ3ชั่วโมงนี่ได้เป็นร้อยอ่ะ100 200ชั่วโมงหนึ่งมาเตรียมกระบองเนี่ยเตรียมกระบองวนเล่นก่อนผมลองวนก่อนโอเคว่าไงสปีดหมัดนี่หาไปเลยผู้นายก็ดูยูทูบไปนะฮะผมได้122บาทอ่ะเมื่อกี้เอ้ยมึงวิ่งไหมยังปกติ300โอ้โหอย่างนี้แหละที่เราต้องการนะมาว่ะทุกคนลูกค้ามาแล้วโอ้เชิญครับผมต้องการเงินอ่ะตอนเนี้ยมีอยู่400ฮะโอเคปิดร้านดีกว่าโอ้โหโอเคนะครับกับเกม Internet Cafe Simulator นะครับจะจบตรงนี้แล้วนะครับก็คือผมว่ามันก็มันสนุกดีนะครับโอเคถ้ามีโอกาสหน้าผมก็จะมาถ่ายอีกนะครับโอเคครับผมครับที่มารับชมนะ